สวัสดีทีวีจงสุนเวสังเกตมิตาการศึกษาพระคำของพระเจ้าอพยพบทที่7ข้อที่1ถึง7วันนี้เราจะศึกษาพระคำของพระเจ้าอพยพบทที่7บทที่7บทที่7ทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนี้ส่วนแรกอพยพบทที่7ข้อที่1ถึง7ตั้งหัวข้อได้ว่า โกศกของโกศกของโมเสสคืออารอนเรารู้แล้วที่พระเจ้าทรงเรียกโมเสสอยู่ที่บิเตียนพระเจ้าเรียกโมเสสโมเสสก็ปฏิเสธไม่ได้ครับพูดหลายสิ่งหลายอย่างแต่สุดท้ายบอกว่าอะไรพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งโมเสสบอกว่าพูดไม่เก่งเพราะฉันเป็นผู้รับใช้พระเจ้าไม่ได้แม้แต่ปัจจุบันนี้หลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นเราต้องพูดเก่งถึงจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าได้โกศกของพระเจ้าถ้าหากว่าศาสนาพุทธอาจจะคำพูดอย่างนี้เข้ากันได้เข้ากันได้แต่ว่าแท้จริงแล้วผู้รับใช้พระเจ้าไม่เกี่ยวกับพูดเก่งเพราะอะไรสิ่งที่ผู้รับใช้พระเจ้าพูดเผยแพร่คือไม่ใช้คำพูดของตัวเองถ้าเทศนาก็ดีสอนพระคัมภีร์ก็ดีมันของตัวเองนี่แน่ไม่มีความหมายไม่มีความหมายเลยใช้ไม่ได้มันเอาชนะศาสนาทางไหนก็ไม่ได้แต่สิ่งที่ผู้รับใช้พระเจ้ากำลังพูดอยู่ทุกอย่างทุกอย่างคือเป็นพระคำของพระเจ้ามาจากพระคัมภีร์นะมาจากพระคัมภีร์พระชนผู้รับใช้พระเจ้าต้องถ่อมใจถ่อมใจอย่าเข้าใจผิดเหมือนกับโมเสสผมก็พูดไม่เก่งทำให้เป็นผู้นำของพวกอิสราเอลประเทศอียิปต์ก็ไม่ได้พูดคิดอย่างนั้นแหละเข้าใจผิดแล้วเพราะอะไรโมเสสจะพูดอะไรก็พระเจ้าป้อนให้เขาพูดพระชนแค่พูดก็ได้นิสัยไม่กล้าโอเคแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่โมเสสบอกว่าผมพูดไม่เก่งครับเพราะฉันเป็นผู้รับใช้พระเจ้าไม่ได้ครับผมเคยคิดอย่างนั้นด้วยครับเพราะว่าผมพูดไม่เก่ง ผมก็รักเทศฟื้นฟูไม่ได้ผมเห็นนักเทศฟื้นฟูทั้งหลายพูดเก่งจริงๆเก่งจริงๆเลยอาจารย์พูดเก่งกว่าพระเจ้าแต่ว่าคนแบบนี้ก็อันตรายเหมือนกันเพราะอะไรเขาไม่ใช้พูดของคำพูดของพระเจ้าเขาพูดของตัวเองพูดของตัวเองนี่แน่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าไม่ได้ถ้าหากว่าโมเสสพูดเก่งและก็ไปหาพบกษัตริย์ฟาโรห์และพูดเองไม่ใช่คำสั่งของพระเจ้าก็พูดเองโมเสสอย่างนั้นแหละนี่มีปัญหาเมื่อเราสอนพระคัมภีร์ก็ดีเมื่อเราเทศนาก็ดีอย่าให้เราพูดเองพระเจ้าตรัสผ่านชีวิตของเรานี่เป็นท่าทีของผู้รับใช้พระเจ้าอย่างถูกต้องเมื่อการพูดไปแล้วเมื่อพระเจ้าทรงใช้ชีวิตของโมเสสให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเขาปฏิเสธไม่เอาครับไม่เอาเขามีเบื้องหลังเราเข้าใจเขาอยู่ไงเบื้องหลังทำให้เป็นไปไม่ได้ครับไม่ต้องเรียกชะเรียกนี่ข้าพเจ้าเลยยังได้กระทำโมเสสก็ พระเจ้าเรียกเขาแล้วปฏิเสธก็ไม่ได้ต้องมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้ว
พราะฉะนั้นโมเสสก็เข้าเฝ้าไหมในโรนี่กษัตริย์ฟาโรห์แต่พบแล้วไม่เกิดผลแพ้ร้อยนี่ผู้รับใช้พระเจ้าแพ้กษัตริย์ฟาโรห์ผู้รับใช้พระเจ้าผู้นี้ไม่น่าแพ้เพราะอะไรเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าผู้รับใช้พระเจ้าแพ้ไม่คำว่าพระเจ้าก็แพ้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่น่ามีปัญหาเป็นอย่างนั้นเลยเมื่อมันพ่ายแพ้จากกษัตริย์ฟาโรห์ท้อใจบ้างพระชนพระเจ้าหนุนใจโมเสสที่ให้การทรงเรียกของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเลยยืนยันการทรงเรียกโมเสสให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่าอย่างไรเอาละพระเจ้าจะให้โมเสสต่อหน้ากษัตริย์ฟาโรห์ให้เป็นพระเจ้าเลยและเวลาเดียวกันคนอ้างว่าพูดไม่เก่งโอเคพูดเก่งๆคือเป็นพี่ชายของคุณอารอนเป็นโกศกของคุณและไปหาฟาโรห์และพูดอีกครั้งเลยโอเคเมื่อโมเสสเป็นห่วงอะไรแก้แล้วงานของอยู่ในโรงนี้เหมือนกันโดยเฉพาะงานของพระเจ้าและผู้รับใช้พระเจ้าทำงานด้วยกันกับพระเจ้าและงานของพระเจ้าให้สำเร็จงานที่ผู้รับใช้พระเจ้ามีอยู่ไม่ใช่งานของส่วนตัวนี่เป็นงานของพระเจ้าเราต้องคิดเสมอเลยหลายคนเข้าใจผิดรับใช้พระเจ้าอยู่งานนี้ไม่ใช่งานของพระเจ้างานของตัวเองเปิดคริสตจักรใหม่นี่เป็นคริสตจักรของเขาถ้าคริสตจักรของเขาไม่ใช่คริสตจักรของพระเยซูคริสต์ไปสวรรค์ไม่ได้ต้องระวังต้องระวังเพราะฉะนั้นผู้ที่ตั้งเปิดคริสตจักรใหม่และเจริญรุ่งเรืองบอกว่าเหมือนผมเป็นเจ้าของไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่เจ้าของเลยเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเท่านั้นทำงานด้วยกันกับพระเจ้าเท่านั้นเลยพระชนเราคิดเสมอว่างานที่กำลังทำอยู่นี่ไม่ใช่งานของผมอีเป็นงานของพระเจ้าผู้ชนเราต้องระวังรับใช้พระเจ้าต้องระวังเลยต้องร่วมมือกับพระเจ้าอย่างดีร่วมมือกับพระเจ้าอย่างดีไม่ใช่ทำงานเองนี่เป็นอย่างนั้นถ้าเราทำงานร่วมกันกับพระเจ้าอย่างดีก็กดผลดีแน่นอนประการที่หนึ่งประการที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงสองข้อที่หนึ่งถึงสองพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเราจะให้คุณเป็นพระเจ้าต่อหน้าฟาโรห์โมเสสไม่ใช่เป็นพระเจ้าแต่ว่ารับใช้พระเจ้าโมเสสก็รับใช้เวลาโมเสสก็รับใช้พระเจ้าอยู่ต่อหน้าฟาโรห์นั่นแหละให้เหมือนเป็นพระเจ้าเลยนี่เป็นอย่างนั้นเรามีประสบการณ์ว่าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกใช้ใครก็ตามเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแท้ๆเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแท้ๆเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเหมือนอำนาจของพระเจ้าอยู่ในตัวของเราและเรารับใช้พระเจ้าทำงานเหมือนกับพระเจ้าเลยเกิดผลเหมือนกับพระเจ้าเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้ามันหนุนใจโมเสสเอาละมาทำเลยไม่ต้องคิดเลยเหมือนทั้งที่เราพบฟาโรห์แล้วปฏิเสธเลยผมก็ไม่มีทางอะไรทำอะไรได้เลยไม่ต้องคิดอย่างนั้นพระชนพระเจ้าบอกว่าเอาละให้คุณเป็นเหมือนพระเจ้าต่อหน้าโมเสสที่เป็นฟาโรห์เลยนี่แน่
คำประโยคคำพูดของพระเจ้านี่ไม่ใช่คำพูดธรรมดาพระเจ้ายกให้เราเป็นพระเจ้าต่อหน้ากษัตริย์ฟาโรห์อย่างนั้นแหละเรารับใช้พระเจ้าได้เลยไม่มีปัญหาอย่าปฏิเสธเพราะฉะนั้นเมื่อเกินเราพูดไปแล้วถ้าพระเจ้าต้องการพระเจ้าทรงใช้ชีวิตของเราให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าพวกเราไม่ต้องปฏิเสธเชื่อฟังเท่านั้นเชื่อฟังเท่านั้นเชื่อฟังเท่านั้นอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเลยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าพระเจ้ากับมนุษย์คนบำนี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ง่ายเลยแต่พระคัมภีร์บอกแม้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคืออะไรต้องทำอะไรพระชนพวกเราพยายามให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าถ้าอย่างนั้นแหละทั้งที่พวกเราทำไม่ได้แต่พระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าทำได้ให้เราทำได้เหมือนกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าอยู่เบื้องหลังบางคนบอกว่าพระเจ้าทำได้ทุกอย่างพระชนพวกเราทำได้ทุกอย่างอย่าพูดอย่างนี้พระเจ้าทำได้ทุกอย่างกับพวกเราทำได้ทุกอย่างนั้นมันคนละเรื่องแต่ว่าพระเจ้าทำได้ทุกอย่างเป็นพระเจ้าของเราและเราเป็นลูกของพระเจ้าเฮ้ยนี่ทาสของพระเจ้ามันเหมือนกับที่พระเจ้าทำได้ทุกอย่างพวกเราทำได้ทุกอย่างอย่างไรมีทางแต่ว่าอยู่เฉยๆแล้วพระเจ้าทำได้ทุกอย่างพระชนพวกเราทำได้ทุกอย่างอย่างนั้นแหละรู้สึกเป็นไปไม่ได้เลยพระคัมภีร์แนะนำให้พวกเราเหมือนกับพระเจ้าทำได้ทุกอย่างพระเจ้าทำได้ทุกอย่างพวกเราทำได้ทุกอย่างทำอย่างไรพระคัมภีร์เขียนไว้เลยถ้าพระเจ้ากับเราอันหนึ่งอันเดียวกันแน่นอนทำได้ทุกอย่างบางครั้งทันทีบางครั้งใช้เวลาเท่านั้นใช้เวลานานก็มีแต่ก็ถึงเวลาของพระเจ้าแล้วสำเร็จเรารู้ว่าเวลานี้กำลังของฟาโรห์กับกำลังของโมเสสสู้อยู่ต่อสู้กันเราเข้าใจฟาโรห์นั้นกำลังของโรงนี้โมเสสที่นี่ทำดังนั้นไม่ใช่กำลังของโรงนี้กำลังของเหมือนของไฟวิญญาณที่พระเจ้าเลยทางนั้นใครเอาชนะเวลานี้ดูมัวนะกำลังของมนุษย์นี้เอาชนะแต่ว่าแท้จริงนั้นแหละนี่กำลังของพระเจ้าเอาชนะนี่กำลังของโรงนี้แน่นอนเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ในโรงนี้เหมือนกับเป็นอย่างนั้นบางครั้งพวกเราท้อใจเพราะว่ากำลังของมนุษย์นี้มันย่อยเบลอกว่ากำลังของพระเจ้าเลยแต่แท้จริงแล้วกำลังของพระเจ้าเอาชนะใช้ระนานเท่าไรก็ไม่รู้ทันทีอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งหลายปีก็ไม่รู้แต่ต้องกำลังของพระเจ้าเอาชนะกำลังของมนุษย์ประชาชนพวกเราต้องทำงานโดยอาศัยกำลังของพระเจ้าไม่ใช่ของมนุษย์กำลังของมนุษย์บางครั้งนี่ร่างกายแข็งแรงนี่เป็นกำลังของมันเงินทองมากๆมีอำนาจมากๆอะไรมีความรู้มากๆมีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นนี่ทำให้พวกเรากำลังมากกว่าก็ได้แต่ว่าโดยกำลังของมนุษย์ต่อสู้กับที่กำลังของพระเจ้าฝ่ายวิญญาณนั้นก็ทำไม่ได้พระชนผู้รับใช้พระเจ้าต้องทำงานโดยกำลังของพระเจ้าไม่ใช่ของมนุษย์ถึงจะให้สำเร็จ ประการที่สองใหญ่ประการที่สองใหญ่ครั้งแรกสัญญากับโมเสสว่าคุณเป็นพระเจ้าต่อหน้ากษัตริย์ฟาโรห์ที่นี่ทรงที่สองอีกอย่างหนึ่งให้มีภัยพิพาทหลายอย่างต้องทำต่อหน้าฟาโรห์ข้อที่3ถึง5เมื่อฟาโรห์มั่นใจฟาโรห์คิดเองว่าเป็นพระเจ้าเองเพราะฉะนั้นพระยาเวพระเจ้าก็สั่งมันพระเจ้าดูด้วยกันนี่มันฟังทำไมเล่าแน่นอนมนุษย์เรานี่นั่นแหละเป็นพระเจ้าไม่ได้เ
มีอำนาจมากประเทศใหญ่บนโลกอะไรก็ตามนะเป็นพระเจ้าไม่ได้แต่สมัยก่อนเรารู้ว่ากษัตริย์ทั้งหลายถือว่าเป็นพระเจ้าเลยพระเจ้าเลยปัจจุบันนี้เหมือนกันถ้ากษัตริย์ประเทศไหนก็ตามถ้าเป็นกษัตริย์ที่เป็นประชาชนถือว่าเป็นพระเจ้าเหมือนกันเลยพระเจ้าเหมือนกันประชาชนแม้แต่ประเทศไทยพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างนั้นเมื่อแต่ท่าที่ของกษัตริย์ฟาโรห์ท่าที่เป็นอย่างไรแข็งกร้าวฮะมันใจแข็งมากไม่ยอมเชื่อฟังถ้าท่าที่เป็นอย่างนั้นเลยเหมือนท่าที่ของเขาเรียกฮะภัยพิบัติที่พระเจ้าเตรียมไว้เพื่อให้งานของพระเจ้าสำเร็จหมายความว่าไม่เชื่อฟังพระเจ้าตีกษัตริย์เลยมีความสามารถเมื่อเราเลี้ยงลูกลูกของเราดื้อเลยดื้อสิ่งที่ดีก็ดีแต่ว่าส่วนใหญ่ดื้อไม่ความมากสิ่งที่ไม่ดีเลยเพราะฉันบ้านลูกๆของเราเนี่ยดื้อมากแล้วต้องทำอะไรต้องตีลูกของเราสิดื้อเลยก็มันต้องตีเลยนี่ถ้าฟาโรห์ไม่เชื่อฟังมั่นใจตัวเองถือว่าเป็นพระเจ้ากับตัวเองนั้นมันชั้นเดียวกันพระเจ้าเพราะฉะนั้นทางนั้นแหละต้องฟาโรห์ต้องถูกตีจากพระเจ้าแน่นอนคือเป็นไพ่พีบัตร10อย่างเตรียมไว้ที่ข้อที่3พระเจ้าบอกว่าไงฮะทำการอัศจรรย์หรือไม่สำคัญฮะจะทำการอัศจรรย์เลยไม่สำคัญอยู่ในประเทศอียิปต์เพื่อให้ฟาโรห์ก็เชื่อฟังก็ปล่อยให้พวกอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์อย่างนั้นทำให้เมื่อเกินบอกว่าให้โมเสสเป็นพระเจ้าต่อหน้ากษัตริย์ฟาโรห์และแค่นี้ไม่พอก็ต้องทำการอัศจรรย์ต่อหน้าฟาโรห์ทำการอัศจรรย์มนุษย์เรานี่ทำการอัศจรรย์ไม่ได้มนุษย์เราเก่งๆแต่ว่าพระเจ้าทำเรียกว่าอัศจรรย์และมนุษย์ทำนั่นแหละวิทยาคมไม่ใช่อัศจรรย์ไม่เหมือนกันทำการอัศจรรย์ทั้งหมดได้แต่ว่ามนุษย์เราทำอยู่ก็ข้างนอกอาจจะข้างนั้นเหมือนกับที่ทำการอัศจรรย์ของพระเจ้าไงเป็นอย่างนั้น ผู้รับใช้พระเจ้ารู้สึกทำการอัศจรรย์ได้โดยอาศัยบารมีของพระเจ้าแต่เราต้องทอมใจเพราะว่านี่ไม่ใช่นี่ฤทธิ์เดชของผมฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำการอัศจรรย์แล้วมนุษย์เรานี่มันเชียร์พวกเราอย่ารับคำเชียร์เลยต้องยกให้ถวายเกียรติพระเจ้าแต่มนุษย์เรานี่ส่วนใหญ่ไม่ทำให้อะไรเทียมเทศกลุ่มเทียมเทศขึ้นมาหลักจากอะไรเป็นอย่างนั้น ต่อมาพระเจ้าตรัสว่าอย่างไรข้อที่5เมื่อเราทำการอัศจรรย์อย่างนี้แล้วชาวอียิปต์ถือว่าเราเป็นพระยาห์เวห์พระเจ้าแท้จริงแล้วพระเจ้าก็ทำอย่างนี้เพื่อให้พวกเขารู้ว่าพระเจ้าแท้เป็นใครเพราะว่าในประเทศอียิปต์นั้นเหมือนพระเจ้าเยอะแยะเลยเหมือนชนกันเลยแม้แต่กษัตริย์ก็เป็นพระเจ้าอยู่แล้วพระชนเป็นอย่างไรเมื่อพระเจ้าทำการอัศจรรย์ผ่านโมเสสอย่างนี้เพื่อให้พวกชาวอียิปต์นั้นบอกว่าพระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าแท้ๆให้เขารู้เป็นอย่างนั้นเลยพระชนไม่ความมาพระเจ้าที่นี่บอกว่าอะไรทำการอัศจรรย์เพื่อพระเจ้าเขาเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแท้ๆ
แต่ว่าผู้รับใช้พระเจ้าบางคนทำการอัศจรรย์อาศัยบารมีของพระเจ้าแต่ว่าเหมือนยกย่องพระเจ้าเพื่อทำการอัศจรรย์อย่างนี้เพื่อยกย่องพระเจ้าแต่ไม่ใช่ยกย่องตัวเองยกย่องตัวเองโดยที่ไม่ตั้งใจก็ยกตัวเองเลยอย่างนี้มีปัญหาเพราะว่าทำการอัศจรรย์ไม่ใช่มนุษย์เราทำได้แต่ว่าพระเจ้านั้นทำได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราดูมอนะพวกเราทำให้มันทำการอัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วนั่นนี่ไม่ใช่ฝีมือของเราต้องถ่อมใจเมื่อเราทำได้แล้วต้องคู่เข้าลงต่อพระเจ้าและอธิษฐานขอบคุณเพราะอะไรพวกเราไม่มีอะไรแล้วพระเจ้าทำให้พวกเราเหมือนทำเหมือนกับพระเจ้าแล้วเราต้องระวังถ้าไม่ฉะนั้นพวกเราถูกพินาศข้อที่ประการที่สามใหญ่ประการที่สามใหญ่โมเสสกับอาโรนปฏิบัติตามที่พระเจ้าตรัสสั่งให้กับพวกนั้นข้อที่6ที่นี่โมเสสอาโรนก็ตามคำสั่งของปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าต่อหน้าฮะกษัตริย์ฟาโรห์นั่นหมายความว่านี่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าสัตย์ซื่อผู้รับใช้พระเจ้าสัตย์ซื่อคือหมายความว่าพระเจ้าสั่งอะไรก็ทำเป็นอย่างนั้นพระเจ้าสั่งเสร็จก็เราปฏิบัติ10เท่านั้นพระเจ้าสั่ง10เราปฏิบัติ5ไม่สัตย์ซื่อพระเจ้าสั่ง10 5 ถ้าหากว่าพระเจ้านั้นสั่ง10เลยแต่ว่าพวกเรานั้น15เลยถ้าอย่างนั้นเป็นอย่างไรไม่สัตย์ซื่อผู้รับใช้พระเจ้าทุกคนต้องระวังตัวอยู่ตรงนี้เพราะโดยที่เราไม่ตั้งใจอาจจะไม่ตามคำสั่งพระเจ้าอย่างเต็มที่เมื่อเรารับใช้พระเจ้าบางครั้งก็เป็นอย่างนั้นแม้แต่โมเสสก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ตามคำสั่งของพระเจ้าตามอารมณ์ของตัวเองทำให้มีปัญหาเข้าแผ่นดินพันธนาไม่ได้แล้วผู้รับใช้พระเจ้าทั้งหลายเมื่อเรารับใช้พระเจ้าแล้วยังไม่เข้าแผ่นดินที่แผ่นดินสวรรค์นั่นแหละโอเคทำอย่างนั้นแต่ไม่ใช่นั่นแหละพวกเราต้องยึดถือคำสั่งของพระเจ้ายังปฏิบัติอย่างเต็มที่ไม่ต้องมากกว่าไม่ต้องน้อยกว่าอย่างเต็มที่ครับเท่านั้นเลยผู้รับใช้พระเจ้าไม่ใช้ทำงานของส่วนตัวของเรารับใช้พระเจ้าอยู่พระชนเป็นอย่างไรเราต้องทำงานตามคำสั่งของพระเจ้าคำสั่งของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์นั้นพระชนไม่รู้พระคัมภีร์แล้วพวกเราก็มันปฏิบัติอย่างเต็มที่ไม่ได้แน่นอนพระชนต้องศึกษาพระคำของพระเจ้าเลยศึกษาพระคำของพระเจ้าผมก็สอนศึกษาพระคัมภีร์อย่างนี้เพื่อให้ผู้รวมงานของเราอยู่ในประเทศไทยให้เขามันฟังคิดและเข้าใจพระคำของพระเจ้าและโดยอาศัยบารมีของพระเจ้าแล้วโดยอาศัยของพระเจ้าแล้วก็ทำอะไรก็ได้โอเคถ้าอย่างนั้นแหละพวกเราต้องรู้แต่บางครั้งพวกเราทำงานอยู่เป็นอย่างไรก็รู้สึกโดยที่เราไม่ตั้งใจเหมือนไม่ตามคำสั่งของพระเจ้าพระชนต้องระวังเหมือนกันเลยพระชนถ้าตามคำสั่งของพระเจ้าแล้วเป็นอย่างไรสิ่งที่ยากๆอะไรก็โดยพระเจ้าแล้วพวกเราทำได้เลยพระชนเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าอย่างเต็มที่เลยโอเคเมื่อโมเสสที่พระเจ้าทรงใช้โมเสส
เป็นผู้รับใช้พระเจ้าและเหมือนไม่อยากทำและให้ทางนั้นแหละผมเป็นห่วงพูดไม่แกงโอเคพูดแกงคือเป็นอารอนทำด้วยกันเลยและให้คุณเป็นพระเจ้าต่อหน้าฟาโรห์ฮะและบอกฟาโรห์โปรยพวกอิสราเอลประเทศอียิปต์นั้นโมเสสกับอาโรนก็รับคำสั่งของพระเจ้าและไปหาพบกษัตริย์ฟาโรห์และบอกทั้งหมดที่พระเจ้าตรัสนั้นผู้รับใช้พระเจ้าคืออะไรพูดได้พูดเก่งไม่เก่งไม่เกี่ยวแต่ผู้รับใช้พระเจ้าที่พระเจ้าตรัสอะไรเอามาเผยแพร่เอามาให้เขาฟังคือเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเลยโมเสสอาโรนปัจจุบันนี้ก็รู้สึกทำหน้าที่นี้แล้วเพราะฉะนั้นรู้สึกดีแล้วขอบคุณพระเจ้าอ่ะโอเคสำหรับศึกษาพระคำของพระเจ้านะอพยพบทที่7ข้อที่1ถึง7นะจบแค่นี้ก่อนอ่ะสวัสดีทีวีชงซึงเอ๋ชงยุซ่ายัสสัมมิลลา